นายชวิตกมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองก็เตรียมนำหลักฐานเกี่ยวกับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส่งประธานสภาค่ะพร้อมกับตั้งคำถามถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่หลังจากที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการเอื้อนายทุนจากกรณีที่ซื้อขายที่ดินและก็เลี่ยงภาษีทำให้รัฐนั้นเสียหายกว่า500ล้านบาทค่ะนายชวิตกมลวิสิทธิ์นำหลักฐานการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารแล้วก็มีการซื้อขายที่ดินย่านถนนสารสินราคากว่า 1,570 ล้านบาทเมื่อปี 2,562 มาเป็นประเด็นการตรวจสอบนายชวิตระบุว่าย่านนั้นเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยตารางวาละ1ล้านบาทที่แพงที่สุดในประเทศไทยแต่มีการประเมินซื้อขายของบริษัทตารางวาละ4ล้านบาทจากนั้นนะคะก็อ้างว่ามีการทำนิติกรรมอำพรางมีการแบ่งโอนที่ดินทั้งแปลงเป็น12วันและให้มีผู้ซื้อขาย12คนแล้วก็ทำการโอน12วันเพื่อที่จะหลบเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิมนะคะที่ต้องเสียภาษีหากโอนที่ดินในวันเดียวกันเป็นเงินกว่า580ล้านบาทแต่ทางบริษัทนั้นเสียภาษีที่ดินเป็นเงินเพียง59ล้านบาทเท่านั้นก็ทำให้รัฐนั้นขาดรายได้ไปกว่า521ล้านบาทค่ะเพราะการโอน12คนแบ่งออกมาเป็นแต่ละวัน12วันเรียงติดกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โดยที่ไม่มีเว้นเลยแม้แต่วันเดียวยกเว้นเสาร์อาทิตย์เป็นการสมรู้ร่วมคิดสมคบกันกระทำความผิดอย่างชัดเจนนายเศรษฐากลายเป็นผู้กระทำความผิดเพราะนายเศรษฐาณปี62ที่ซื้อที่ดินแปลงที่สารสินนี้ในราคาตารางวาละ4ล้านซึ่งไม่มีใครซื้อมาได้เลยในปี62ไม่มีเพราะราคาประเมินในเวลานั้น1ล้านบาทต่อตารางวาซึ่งถ้าราคาซื้อขายก็จะสูงกว่านั้นก็อาจจะล้าน5อาจจะ2ล้านแต่ไม่มีทางที่จะเป็น4ล้านนายชูวิทย์ยืนยันว่าการที่ออกมาเปิดเผยในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินกับบริษัทแสนสิริแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกับนายเศรษฐาแต่ว่าเป็นการออกมาพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยหลังจากนี้นะคะก็จะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กรมสรรพากรและประธานรัฐสภาไว้ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาการโหวตนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อของนายเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะ